ไข่แดงปิ้งราดน้ำจิ้มพริกสดมาแล้วค่ะสูตรเด็ดพัทยานาเกลือน้ำจิ้มพริกสดนะจ๊ะโอ้โหตักดีมากเลยอ่ะจริงๆไปจ้าเฮ้ยนี่เห็นควันควันอะไรควันร้านที่เราจะมาไงโอ้โหควันขโมงเลยโอ้โหน่ากินน่ะวันนี้เรามาพัทยาเพื่อที่จะกินไก่แดงปิ้งน้ำจิ้มพริกสดจ้าน่ากินมากคือดูในโซเชียลมานานหลากหลายศตวรรษแล้วทุกคนคุณลุงคนนี้เขาทำเป็นไก่แดงปิ้งคือใครอยากจะสายแทะสายกระดูกอ่อนสายกึ๋นสายตับสายตูดไก่คือมีหมดทุกส่วนใช่ปะปีกเปิกปูด8บาทเลยคือมีหมดคนใดที่ถูกเจียวมักจะเป็นคนเดียวที่อยากกินปิ้งไก่ไก่ปิ้งเขาเรียกว่าไก่ย่างตาเหลียวแห่งนาเกลือค่ะเหลียวครับคือเป็นไก่ย่างเหลียวหลังตาเหลียวคือเป็นร้านไก่ย่างตาเหลียวตาเหลียวแห่งนาเกลือค่ะตบมือดังๆค่ะ1 2 1 2 3 1 2 1 2วันนี้เราจะมาเทสกันนะคะว่าใครไวคนนั้นได้กินนะคะอย่างพิงค์ชมพูพิงค์เคนเตอร์อีกอย่างสับตอนสับไก่ค่ะมากินไก่ย่างต้องสับไก่ก่อนค่ะอย่างสับไก่สับสนค่ะไม่เคยเห็นหรอมุกอ่ะสับสนอย่างสีเหลืองก็เรื่องของสีฟันตะก้อนแปลงแล้วอย่างพิงค์แพนเตอร์ร้านไก่ย่างร้านนี้เขาขายมาแล้วกว่า5 4 3 2 1เดี๋ยวเราลงไปกันเลยเก่งมากทุกคน50ปีค่ะเพื่อนๆเขาขายมาแล้ว50ปีซึ่งสูตรเด็ดของเขาคือเขาทำน้ำจิ้มเองแล้วเขาอะหน้าตาน้ำจิ้มคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่มันคือน้ำจิ้มพริกสดพริกสดน้ำจิ้มราดไก่ปิ้งร้านนี้เปิดทุกวันตั้งแต่3โมงเย็นทั้งของจะหมดตั้งแต่3โมงเย็นนะจ๊ะใช่ตั้งแต่3โมงเย็นนะจ๊ะตอนนี้เราทำคลิปในช่องโมจิโกช่อง YouTube วานฝากของเพื่อนๆก่อน30มีนาอยากให้ TikTok ครบ1ล้านฟอลครับผมหิวยังโอเคเดี๋ยวเราไปกินเลยดิโอ้ยปากโผล่ไปเลยดิไม่ขึ้นเลยตกลงร้านนี้ชื่อว่าอะไรไก่ปิ้งตาเหลียวจิ้มพริกสดสูตร50ปีมีทุกอย่างตาเหลียวที่ไว้ใช้กับกระทะอันนั้นตาหลิวไวมีอะไรอยากบอกคุณแม่แฟนคือมันมีปัญหามากเลยคือแฟนอะฝากเพื่อนๆนอกจากไปกดไลค์ใน TikTok ช่วยคอมเมนต์ไม่งงใจว่าแม่แฟนพี่จ๋ารักพี่จ๋าด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตาเหลียวใช่ไหมครับใช่ครับนี่ตาเหลียวโอ้โหนี่หน้าตาดีมากมีอะไรบ้างคะมีโครงมีตับมีกึ๋นมีเนื้อมีทุกอย่างมีน่องไก่โอ้มีน่องตะโพกครับน่องติดกระโพกครับอันนี้เป็นเนื้อติดกระดูกนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเนื้อติดกระดูกไม่อันนี้เป็นอะไรคะกระดูกติดไม้เนื้อติดกระดูกเหมือนกันอะไรกึ๋นหางกึ๋นอะไรกึ๋นอ๋อมีหางกึ๋นคือยังไงคะหางกึ๋นคั่วกึ๋นเขาเรียกอ๋อนี่คือคั่วกึ๋นเหรอคะใช่ครับอ๋ออันนี้คือกึ๋นธรรมดาแล้วนี่คือคั่วกึ๋นมีทุกอย่างอันนี้คือหัวใจอันนี้คือเนื้อเนื้อไก่วันนี้มีตูดไก่มั้ยคะตูดไก่ก็มีแต่หมดเนี่ยตูดไก่ก็มีแต่หมดเนี่ยอ่ะหมดเกลี้ยงแล้วตูดไก่หมดทั้งกี่โมงครับเนี่ยตูดมันมีไม่เยอะไงผมมันมีอยู่2อันนะอุ๊ยแต่ตอนหนูก็มาเร็วใช่มั้ยคะใช่มาเร็วเยอะอ๋อแล้วงั้นหนูขออะไรอันไหนอร่อยสุดคะก็อร่อยทุกอย่างครับเดี๋ยวลองขอเป็นเนื้อก่อนแล้วกันค่ะเออราคา10บาทหมดเลยมั้ยคะไม่ได้10หมดเลยครับว้าวแล้วถ้าเป็นน่องสะโพกอ่ะคะน่องมาละ40บาทว้าวขออนุญาตขอแซมมี่นะคะเอาอันนี้ค่ะก่อนส่งมาจิ้มไหมจิ้มเลยจิ้มค่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอถ่ายตอนจิ้มก่อนค่ะต้องมาตรงนี้1 2โอ้อันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรอะไรอะคะสูตรเด็ดไงสูตรเด็ดโอเคน้ำจิ้มสูตรเด็ดตะเหลียวขายสูตรนี้มากี่ปีแล้วคะ50กว่าปีได้ประมาณ50กว่าปีครับแล้วเป็นน้ำจิ้มนี้เลยไหมคะครับน้ำจิ้มเลยตั้งแต่แรกเลยหรอคะตั้งแต่แรกเลยโอ้นี่แต่งตัวหล่อได้เลยค่ะใส่เสื้อเลยหล่อๆเลยโอ้โห
ไก่แดงปิ้งราดน้ำจิ้มพริกสดมาแล้วค่ะสูตรเด็ดพัทยานาเกลืออ่ะผลไม้เอาเลยเอากลิ่นก่อนเลยเพราะว่าได้กลิ่นมาก่อนร้านเขาตรงนี้จะตรงรูปดิอ๋อนี่ครับกลิ่นมาก่อนเลยกลิ่นไปจ้าตุ๋นกรอบร่วนมากหอมมากแล้วก็น้ำจิ้มแบบเปรี้ยวหวานน่ะเปรี้ยวหวานแล้วก็ขาผักชีอะไรเงี้ยฟิลน้ำจิ้มจะคล้ายๆอารมณ์เหมือนเกือบจะเป็นน้ำจิ้มหมึกย่างแต่จะเผ็ดน้อยกว่าดีป่ะดีกินแล้วแบบชิลๆสบายๆตุ๋นกรอบๆเลยเดี๋ยวอะไรนะเขาโคตรยีเขาโคตรยีข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวร้านน้ำจิ้มพอป่ะกินไปใช่ไหมกินเลยค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ลูดมาให้หนูเลยค่ะได้โอ้โหอันนี้กี่บาทคะอันนี้15บาทครับ15โอ้ยเฮ้ยอยากกินโอ้โหดูเนื้อไก่มีกระดูกอ่อนเนื้อไก่ติดกระดูกอ่อนเราขอบตึงข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวน้ำจิ้มพริกสดเฮ้ยจริงมากเลยอันนี้คือเนื้อติดกระดูกชอบน้ำจิ้มเขาอ่ะมันเป็นสูตรไก่ย่างที่เราไม่เคยกินมาก่อนใช่สูตรทำไมสูตรไก่ย่างแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะแต่เอาจริงๆนะที่ที่เด็ดแล้วกลิ่นเอาตับคั่วเนาะตัวมันเลยแล้วก็หัวใจในร้านน้ำจิ้มใส่ถุงให้หนูเลยค่ะได้ครับโอ้ใส่ได้เลยตับมาแล้วจ้าโอ้โหร้อนนุ่มมากนุ่มนุ่มมากจริงนุ่มแบบดูตรงนี้นะดูนะเป็นไงคิมมี่มากมันดูด้วยยิ้มให้จริงยิ้มให้จริงอ่ะเนี่ยโหตับดีมากเลยอ่ะจริงๆอะปากเลยอะปากเลยป้อนป้อนเป็นไงตับไม่เป็นไงตับเป็นไงไม่แข็งเลยแบบไม่แข็งเลยเคี้ยวไปแล้วหยุดใช่มั้ยชิมชิมชิมเป็นไงอร่อยพี่ตับเป็นไงตับดีมากตับดีมากเลยกลิ่นที่ว่าดีแล้วอ่ะเจอตับเข้าไปเป็นไงอันนี้หัวใจนะคะใจหอมน้ำหมักมากน้ำจิ้มก็หอมมากคนพัทยาเนี่ยเขาย่างเก่งนะครับกินเป็นไหมเป็นไงเฮ้ยนี่อร่อยเนาะกรึบๆเนาะอร่อยคือเครื่องในเขาดีทุกอันเลยเว้ยอันนี้คือคั่วกึ๋นคั่วกึ๋นคุณจอดคั่วกึ๋นคั่วกึ๋นอันนี้คั่วกึ๋นจะไม่กรึบมันจะหนึบส่วนตัวคือชอบกึ๋นธรรมดากับตับแล้วก็หัวใจมากกว่าแต่นี้ก็คือถ้าคนที่ชอบอะไรหนึบๆก็จะชอบนี้มากลูกจอดที่นี่รสมากคือพอถ้าใครกินเครื่องในเป็นนะแล้วมากินไก่ปิ้งร้านนี้นะคือเนื้อไก่ชิดซ้ายเครื่องในคือนำข้าวเหนียวร้อนๆให้ชิมข้าวเหนียวกับไก่ไปครับอุ้ยเอาทั้งถุงเลยมั้งอ๋อทั้งถุงเลยพี่เป็นไงอร่อยว่ะอร่อยปะอร่อยร้านนี้อร่อยจริงอร่อยจริงถ้าให้คุณเลือกได้อีกแค่ไม้เดียวคุณจะเลือกอะไรกึ๋นหมดเศษฟันไงสีเหลืองสีเหลืองเดี๋ยวไปเอามากินเพิ่มกันจัดไปเหมากลืนค่ะมีอยู่กี่ไม้หนูเหมาหมดเอาหมดเอาหมดไม่แบ่งให้ยังมีอีกไหมคะจะแบ่งคนอื่นด้วยโอ้คือต้องลองนะถ้าใครชอบกินเครื่องในปิ้งอ่ะต้องมาลองร้านตาเหลียวจริงๆพัทยาไม่ไกลค่ะอยู่ใกล้แค่เอื้อมอร่อยมากๆเลยอร่อยมากๆจริงไก่ย่างปลาเดียวเลยได้ยินสุดๆ
ทีแล้วอ่ะการที่เราได้นั่งโง่ๆเฉยๆริมทะเลอ่ะแล้วมีลมทะเลตีหน้ามันก็เป็นคลื่นได้ยินเสียงคลื่นซัดเข้ามามันก็ทำให้เรารู้สึกหิวไก่ย่างเหมือนกันนะแกเห็นปลาน้ำทะเลตรงนั้นอ่ะถ้าแกฟังดีๆอ่ะมันเป็นเสียงนะที่จะบอกเราว่าเงินเท่านั้นที่น็อกเอเวอร์ติ้งธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินกับพอร์ชก็ขาดฟิลเหมือนกันนะเนี่ยแกดูดิแสงริมทะเลตรงนั้นอ่ะเล็บเล่เหมือนชีวิตเราเลยโอเคเรามากินปิกนิกไก่ย่างริมทะเลกันนะคะตอนนี้ฟ้ามืดฟ้าสางแล้วนั่งคืนเมื่อกี้นั่งดูพระอาทิตย์ตกกันแล้วหัวเราะกันครึกยังมีความสุขลืมตั้งกล้องไว้ใช่ไม่เป็นไรหรอกคือเขาไม่ได้แบบว่าอยากจะแบบเขาอยากรู้ว่าเรากินอะไรเขาอยากรู้ว่าเรากินอะไรแล้วเขาก็รอดูถ่ายคลิปเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าเราจะหมดอะไรหนึ่งสองสามเกินเถอะไม่ทันเลยหนึ่งสองสามเกินอื่นครับอันดับสองอุ้ย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 หนึ่งสองคำตับนั่นแน่ตับใหญ่ที่สามไม่มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มแห่น้ำจิ้มก็อ๋อจะพูดว่าทุกคนโมตั้งชื่อร้านนี้แห่ให้ได้แล้วว่ามันคือไก่แดงปิ้งข้าวเหนียวจิ้มเปรี้ยวเออไก่แดงปิ้งข้าวเหนียวจิ้มเปรี้ยวใช่เพราะตอนเด็กๆเราเรียนเซนโยแล้วมีร้านหนึ่งเป็นข้าวเหนียวหมูแล้วเขาเรียกว่าข้าวเหนียวหมูจิ้มเปรี้ยวมันจะเป็นน้ำจิ้มแบบที่เปรี้ยวๆเนี้ยแต่นี่คือคนละสูตรกันนะมันคือรสชาติไม่เหมือนกันแต่มันมีความเปรี้ยวเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะน้ำจิ้มเปรี้ยวอะมันเหมาะกับการกินกับข้าวเหนียวนะคือไก่หวานๆน้ำจิ้มเปรี้ยวๆตัดกับข้าวเหนียวหนึบๆมันเข้ากันมันเข้ากันและนี่คือร้านที่เท่าไหร่ร้านที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เหมือนกันแต่เธอรู้แล้วใช่ป่ะว่าฉันเลิกมันเป็นทริปนะเว้ยฉันไม่ได้นับทริปแล้วค่ะคือยังไม่ได้ไปเที่ยวเป็นทริปสักเท่าไหร่เลยอะเพื่อนๆช่วงนี้แบบเราพยายามพัฒนาตัวเองในด้านการทำธุรกิจมากขึ้นเป็น working woman มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเดือดๆเออไม่ค่อยได้ไปต่างจังหวัดต่างประเทศได้เท่าไหร่นะคะช่วงนี้ก็เลยหากินเอาตามข้างทางนะคะสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดไงค่ะกินเอาตามข้างโอเคนะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายนะ